มีผู้แอบอ้างรู้จักองค์คมนตรีนะครับหลอกเงินกว่า3 0 0แสนบาทกับเจ้าทุกกะว่าสามารถจะฝากเจ้าทุกนั้นทำงานในรัฐสภาได้แต่ว่าสุดท้ายนั้นเชิดเงินหนีครับเจ้าทุกเองต้องรีบเข้ามาแจ้งความกับตำตรวจนายภูวเดชชื่นสมบัติผู้เสียหายที่ถูกนายธีรยุทธหลอกเงินจำนวน3 0 0แสนบาทอ้างว่าสามารถพาเขาทำงานที่รัฐสภาในตำแหน่งเลขาติดตามสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปชได้เดินทางเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจคนครบาลหัวหมาก นายผู้วเดชเปิดเผยครับว่ารู้จักกับนายธีรยุทธ์มา3-4ถึงปีโดยนายธีรยุทธ์อ้างว่าเป็นหลานขององค์มนตรีท่านหนึ่งสามารถช่วยเหลือให้เขาทํางานในรัฐสภาแต่ว่าต้องเสียค่าดําเนินการ300,000บาทและด้วยความไว้ใจครับจึงให้ในายธีรยุทธ์ด,ดูแลและให้นํารถของตนเองไปจำำํานําแต่เมื่อสอบถามถึงความคืบหน้านายธีรยุทธ์กลับบ่ายเบี่ยงไม่ให้คําตอบจึงได้ไปสอบถามที่เต็นท์รถมือสองที่นํารถไปจํานําก็พบว่านายธีรยุทธ์นั้นนํารถออกไปจากเต็นท์รถแล้วจึงได้เดินทางเข้าแจ้งความในวันนี้ ด้านร้อยตํารวจเอกชูมิรชุนหะวันิชพิทักษ์อายการประจําสัานักง,งานอายการสูงสุดที่เดินทางมากับเจ้าทุกบอกว่าจะกกรตรวจสอบเบื้องต้นนั้นพบว่านายธีรยุทธ์ไม่ได้ทํางานในรัฐสภาและเกรงว่าเจ้าทุกจะไม่ได้รับความปลอดภัยเนื่องจากคู่กรณีนั้นแอบอ้างคู่หลักผู้ใหญ่ซึ่งยังไม่ได้ตรวจสอบว่ามีความเกี่ยวข้องตามที่แอบอ้างจริงหรือไม่